สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักนะคะวันนี้เป็นจันทร์สุดท้ายของเดือนมีนาคมนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะแขกรับเชิญของเราจริงๆก็คือวิทยากรประจำนั่นแหละค่ะคือรอสอดร.ทิพย์ชนกรัตนโอสถค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่แมวค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะพี่แมวได้ตั้งชื่อตอนของเรานะคะว่าองค์กรแวมไพร์ผีดูดเลือดประชาธิปไตยค่ะพี่แมวเชิญเลยค่ะทำไมถึงหัวข้อนี้คะก็หัวข้อนี้ก็จะเห็นว่าประชาธิปไตยของเราเริ่มจะซูบซีดไปทุกทีโดนดูดเลือดไปทุกทีเราเคยพูดกันถึงเรื่องต้นไม้ประชาธิปไตยจำได้ไหมใช่ค่ะที่ท่านโทมัสเจฟเฟอร์สันเคยบอกว่าไอ้ต้นไม้ประชาธิปไตยเนี่ยมันจะมีแบบปุ๋ยธรรมชาติก็คือมันต้องลดเลือดเป็นระยะเนี่ยแต่นี้ก็ปรากฏว่าในประเทศไทยเราเนี่ยไอ้ต้นไม้ประชาธิปไตยก็ยังงอกงามดีอยู่เลือดก็ยังไม่ได้มีการหลั่งเพื่อจะลดต้นไม้ประชาธิปไตยแต่อย่างไรแต่มันมีกระบวนการน่ะมันเป็นองค์กรน่ะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ตุ้มจะอธิบายองค์กรพวกนี้มันเข้ามาดูดเลือดประชาธิปไตยต้นไม้ประชาธิปไตยเนี่ยเพราะนั้นมันก็บอกไอ้พวกองค์กรที่มันดูดเลือดประชาธิปไตยเนี่ยเราจะเรียกมันว่าชื่ออะไรล่ะมันจะบอกอุ้ยองค์การองค์กรเทวดาเหรอองค์กรนางฟ้าเหรอเป็นไปไม่ได้อะว่าองค์กรที่มันดูดเลือดประชาธิปไตยต้นไม้ประชาธิปไตยมันก็เป็นองค์กรแวมไพร์อยู่แล้วถูกไหมแล้วมันก็แบบน่ากลัวมากสปุกกี้มากสปุกกี้นี่แปลว่าผีนะคะ very spooky spooky มากเลยเพราะว่าถึงแม้ว่าจะรู้ว่าเป็นใครก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าเป็นใครเพราะนั้นอาจารย์ตุ้มอาจจะต้องไปหาหมอผีหรืออะไรมาตุ้มต้องพึ่งไสยศาสตร์แล้วค่ะตอนนี้ที่จะมาปราบจริงหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะณขณะนี้เนี่ยเราพยายามที่จะแบบปลูกกระเทียมไม่ค่ะให้พี่น้องหรอกค่ะคือไปเผาพริกเผาเกลือ ทุกวัดค่ะจริงป่ะในประเทศไทยเอาจังหวัดละ1วัดพอนะคะแล้วก็กำหนดเวลาเลยว่าเวลาเดียวกันและส่วนบทเดียวกันที่จะสาปแช่งองค์กรนี้เอ้าค่ะไม่องค์กรนี้เป็นองค์แวมไพร์แบบไทยๆหรอก็กระเทียมชอบกินคงไม่ตายคงไม่เป็นไรมั้งคะคือผีฝรั่งกลัวกระเทียมค่ะใช่แต่ผีไทยกลัวน้ำมนต์กลัวไสยศาสตร์อ๋อความจริงแล้วน่าจะเตรียมทั้งสองอย่างเนาะพี่ว่าเอาแบบกระเทียมไปล้อมๆนี่ก็ได้แล้วก็หาไม้ไปตอกต้องตอกเล่มด้วยต้องสะกดวิญญาณด้วยใช่ไหมเพราะถ้าเป็นผีไทยเราก็เรียกวิญญาณมาแล้วก็เอาลงหม้อใช่ไหมเดี๋ยวหม้อแตกก็ออกมาอีกใช่ค่ะหม้อแตกก็ออกมาอารวาสอีกใช่ใช่ค่ะน่ากลัวมากแล้วองค์กรแวมไพร์เนี่ยนะมีคนเขาเล่าให้พี่ฟังว่ามีครอบครัวด้วยนะเป็นแฟมิลี่เลยนะโอ้แบบแต่ก่อนมันมีหนังใช่ไหมมันมีหนังอะไรล่ะไอ้หนังที่เป็นครอบครัวแวมไพร์อ่ะวันนี้ก็เป็นอดัมแฟมิลี่อดัมแฟมิลี่มีอดัมแฟมิลี่ตัวจริงด้วยค่ะน่ากลัวมากเลยอ่ะพูดก็ไม่ได้อ่ะค่ะคือมุมมองของแฟมิลี่แบบนี้คือครอบครัวแบบนี้นะคะเขาจะมีวัฒนธรรมของเขาเฉพาะซึ่งมันไอ้ผิดถูกของเขาเนี่ยไม่เหมือนกับผิดถูกของคนสามัญอย่างเราใช่ค่ะเพราะเขามีโรคเฉพาะของเขาเองใช่มีโรคส่วนตัวส่วนตัวแต่ว่าอดัมแฟมิลี่มันขำไงค่ะขำขันขำขำอ่ะแต่ก็ยังมีจิตใจยังแบบรักมวลชนรักคนอื่นยังให้สัตว์ให้เกียรติให้อะไรทุกอย่างกับคนอื่นที่มาเป็นเพื่อนบ้านนะคะแต่พี่ก็ไม่ค่อยเห็นอดัมแฟมิลี่ไปดูดเลือดที่ไหนนะรู้สึกเขาจะมีคลังเลือดของเขาเองหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะค่ะแต่ว่าไอ้องค์กรแบบว่าไอ้แฟมิลี่เนี่ยครอบครัวอดัมในเมืองไทยเนี่ยน่ากลัวมากเลยเพราะว่าแบบดูดสูบเลือดถึงแม้ได้ไม่สูบเลือดคนจนถูกไหมเพราะว่าคนจนที่รัฐบาลพยายามจะช่วยเหลือให้มีงานทำอะไรต่างๆนานาเนี่ยองค์กรนี้ก็ไม่ชอบอ่ะมันไส้เพื่อขอบอกจะมีงานทำจะมีตังค์เหรอเพื่อขอนะบางอาจได้ยังไงใช่ไหมเดี๋ยวส่งลูกมาเรียนเท่ากับลูกพวกฉันใช่แล้วที่สำคัญที่แมวลูกพวกเขาเนี่ยมักจะแบบขอโทษนะคะไอคิวจะสู้กลุ่มที่แบบไม่มีตังค์ไม่ได้อ่ะนะคะก็เลยอิจฉาว่าเดี๋ยวมาเกินหน้าเกินตาลูกตัวเองเป็นแวมไพร์ชั้นสูงแต่ว่า IQ ต่ำใช่ค่ะโอเคเพราะแวมไพร์มักจะคิดว่าฉันเกิดมาบนกองเงินกองทองฉันไม่ต้องขวนขวายอะไรเลยบนกองเลือดใช่ใช่แต่นี่บนกองเลือดคนใช่ไหมคะแต่ในขณะที่พวกเราชาวคนธรรมดาชาวสามัญชนเนี่ยเราจะต้องตะเกียกตะกายตะเกียกตะกายทุกอย่างเพื่อที่จะมีความสำเร็จในชีวิตเลือดเราก็สูบฉีดดีใช่ค่ะแล้วไม่ต้องกินเลือดคนอื่นค่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยพี่ก็เลยว่ามันจะต้องชื่อนี้แหละอ๋อเลยเป็นชื่อนี้ใช่เพราะแวมไพร์มันก็ฆ่าลำบากฆ่ายากมากต้องหาวิธีต่างๆนานาแล้วก็ประชาชนก็ต้องรวมตัวกันจริงๆนะคะในการที่จะกำจัดองค์กรแวมไพร์เนี่ยเพราะว่ามันแพร่กระจายไปมากเลยใช่ไหมตุ้มพี่แมวคะคือในการรวมตัวนี่เวลาเราพูดเนี่ยคือนักวิชาการที่ออกมาพูดเนี่ยพี่แมว
เราไม่ได้ยุยงให้ทำความรุนแรงใช่ไหมพี่แอลไม่เคยเลยนะคะไม่เคยเลยเรารู้สึกเหมือนโดนพาดพิงว่าจะชอบใช้ความรุนแรงหรือฮาร์ดคอร์เราไม่ฮาร์ดคอร์หรือเปล่าพี่แอลใครฮาร์ดคอร์เราฮาร์ดคอร์ไหมคะไม่ค่ะดูสิคอร์คุณอาดูคอร์ฮะฮาร์ดไม่ใช่คอร์คอร์สวยคอร์เราสองคนจะมีเหี่ยวนะคะคือแก่แล้วเหี่ยวจะยังสวยเลยคะนี่ค่ะดูสิคะฮาร์ดไหมฮะคอร์นะคะ not hard นะคะคอร์เปล่าไม่เราไม่ใช่ฮาร์ดคอร์เลยเราบอกแล้วว่าพวกเราเป็นแดงเป็นนักวิชาการที่สนับสนุนเสื้อแดงและเป็นนักวิชาการอิสระค่ะซึ่งไม่ขึ้นกับองค์กรใดๆซึ่งอาจจะไม่ใช่กับองค์กรแวมไพร์ค่ะแต่องค์กรเสื้อแดงบางองค์กรก็อาจจะทำตัวเป็นอมาตย์ก็มีเหมือนกันซึ่งเราไม่ชอบประเภทนั้นเพราะนั้นเราเป็นองค์กรอิสระนะคะเราเพียงแต่แล้วพวกเราก็หน้าตาดีด้วยค่ะเราหน้าตาดีด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับคนหน้าตาไม่ดีอันนี้อาจารย์ตุ้มยืนยันนะคะตอนพี่แมวเรียนหนังสือพี่แมวเป็นดรัมเมเยอร์นะคะโอ้ยโน่เป็นทุกอย่างเป็นเชียร์ลีดเดอร์ด้วยเชียร์ลีดเดอร์ด้วยตุ้มรู้มาเชียร์ลีดเดอร์นี่ใช่แน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับคนหน้าตาไม่ดีนะคะอาการนั้นก็อย่าพาดพิงเรานะคะเพราะว่าเรานี่ก็หมายความว่าปกติเราก็เป็นคนที่พูดจาสุภาพนะคะแต่ค่ะถ้าใครมายุ่งกับเราก่อนแล้วก็เราไม่เลิกเราไม่เลิกอธิบายไปเหมือนกันนะคะเราไม่เลิกวัตถุประสงค์ของพวกเรานั้นเราจะกลายเป็นแวมไพร์ขึ้นมาทันทีเลยโดยเฉพาะนะคะขอยืนยันกับพวกเราเนี่ยนะคะเป็นนักวิชาการฝ่ายที่แบบรักความเป็นธรรมรักความถูกต้องก็คือนักวิชาการคนเสื้อแดงนี่แหละนะคะพูดง่ายๆใช่ค่ะแล้วก็พยายามที่จะให้ความรู้ประชาชนในทิศทางที่เขาควรจะปฏิบัติถูกค่ะหรือว่าชัดเจนว่าเขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายนะใช่แล้วเราไม่พูดจาเพ้อเจ้อนะคะค่ะเราไม่พูดอะไรซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะว่าเรารู้ว่าผู้ฟังของเราไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์นะคะเพราะนั้นเราไม่ไปพูดอะไรที่ซ้ำแล้วซ้ำอีกย่นเยอะค่ำควรเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเราไม่ทำอยู่แล้วค่ะจะเห็นได้ว่านะคะพี่แมวทุกครั้งนี่ขออนุญาตให้ซูมมาตรงนี้นะคะเอกสารค่ะเอกสารพี่แมวที่พี่แมวเตรียมมานะคะก่อนจะมาเข้ารายการพี่แมวเนี่ยค่ะอยู่บ้านคือเนี่ยค่ะทำเอกสารค่ะหาข้อมูลมาเพื่อจะให้พี่น้องนะคะให้ได้รู้ว่าอะไรยังไงบ้างขณะนี้ที่บ้านที่กรุงเทพก็โดนอะไรคะถอดไอ้พวกก๊อกอะไรทั้งหลายคือไอ้ปั๊มมันนะคะปั๊มของป้าเพราะไม่มีเวลาค่ะเพราะไม่ได้มาบ้านเลยมัวแต่แบบทำรายการเสร็จก็กลับไปบ้านสุพรรณบุรีแล้วก็อยู่ที่นั่นแล้วก็ไม่ค่อยได้มีเวลามาดูที่บ้านกรุงเทพนะคะก็เสร็จไปแล้วก็ต้องไปเสียเงินเพิ่มค่ะมาต่อไอ้ปั๊มนี้ใหม่ปั๊มนี้ใหม่ค่ะแต่นี้เมื่อวานเนี้ยตุ้มอันนี้เราก็ประกาศตัวว่าเราเป็นสปปนะคะค่ะสปปแมวสปปตุ้มค่ะค่ะสปปแมวสปปตุ้มแล้วเราก็มีความภูมิใจมากที่ว่าสปปธรรมศาสตร์ของเรายังอยู่นะคะแล้วเมื่อวานนี้ก็ได้ออกมาแถลงการสปปนะคะแล้วสาเหตุที่เขาจะต้องออกมาแถลงการก็เพราะว่าอะไรคะตุ้มก็มีศาลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญค่ะอยู่มาตัดสินคดีหรือวินิจฉัยคดีนะคะไปในทิศทางซึ่งมันกฎหมายไม่ได้ระบุไว้แบบนั้น อาจารย์กลุ่มนี้ก็เลยออกมาชี้แจงประชาชนว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะศาลเองยังไม่กล้าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเองยังไม่กล้าจะพูดว่าโมฆะเลยใช่ไม่ฟันธงนะสังเกตนะคะไม่ฟันธงแต่พวกเราด้วยใจว่าโดนคุกคามคือโดนคุกคามแต่เวลาเดี๋ยวจะจัดการเดี๋ยวจัดการเราก็เลยแบบมองไปสิ่งที่เขาพูดนะคะกลายเป็นว่าฟันธงไปแล้วจริงๆแล้วไม่ได้ฟันธงใช่ก็เมื่อคราวที่แล้วอาจารย์แมวก็บอกแล้วไงพวกเรามีทั้งมโนและมโนยคือพารานอยพารานอยบวกมโนก็เป็นมโนยนะมโนยเรามโนยไปค่ะเป็นพวกมโนยคือพี่ไม่แบบคนไม่ทันคือมีนักจิตวิทยาท่านหนึ่งท่านบอกว่าคือเราเนี่ยมักจะมีไอ้ presupposition คือไอ้ที่คิดไว้ล่วงหน้าไว้แล้วเนี่ยสมมติว่าตัว M มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วพอเราเห็นว่าอย่างนี้ยังไม่มีเส้นล่างเราก็บอกต้องเป็น M แล้วเรารู้แล้วเป็น M เพราะฉะนั้นในการที่เราคิดไว้แล้วเนี่ยจะต้องโมฆะแน่ๆโมฆะแน่ๆโมฆะมันเนี่ยพอศาลเขาไม่ได้ออกมาตัดสินนะเขาวันนั้นน่ะเขาให้เลขาเอามาอ่านอะไรก็ไม่รู้แล้วพอเขาอ่านเสร็จปุ๊บทุกคนก็บอกโมฆะโมฆะโมฆะทั้งที่เขาไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องโมฆะเลยสักนิดเดียวซึ่งเมื่อวานนี้ท่านอาจารย์รอยเจตก็พยายามที่จะมาบอกว่าทั้งหมดที่ศาลออกมาพูดเนี่ยไม่ได้พูดเลยว่าการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์เนี่ยศาลไม่ได้วินิจฉัยนะว่าการเลือกตั้งวันที่2มามีกุมภาพันธ์นั้นเป็นโมฆะนะคะเพราะนั้นเสียงของประชาชน20ล้านเสียงนั้นก็ยังเป็นเสียงที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่นะคะยังเป็นเสียงที่สมบูรณ์อยู่คือเราอย่าไปมานอยอะคะเราอย่าไปมานอยซะก่อนนะคะมานอยเดี๋ยวศาลเดี๋ยวตุลาการนะคะเดี๋ยวตุลาการรัฐธรรมนูญเขาก็จะดีใจว่าเฮ้ยนี่ไงที่เขาต้องการชี้ช่องไปอย่างนี้ปั๊บประชาชนยังเห็นด้วยว่ามานอยไปแล้วอะว่านี่คือโมฆะไปแล้วเพราะนั้นแน่นอนค่ะวันที่จะตัดสินจริงๆก็จะแบบ
โอเคโมฆะเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่เมื่อรู้ว่าจะมานอยใช่มานอยแล้วนะคะว่าเป็นโมฆะแล้วประชาชนไม่เห็นว่าไงเลยจริงจริงตอนนี้เขาใส่เสื้อดำนี่ดูจันตุ้มนะคะใส่เสื้อดำหนึ่งอาทิตย์นะคะตอนนี้นะคะเขาก็ต้องรู้นะแต่ว่าเขาจำแบบที่มองข้ามไอ้ประเด็นพวกนี้เพราะว่าเราไม่ได้ใส่กันทุกผู้ทุกตัวนะคะทุกตนไม่ใช่นะคะแต่ว่าเราต้องหยุดมานอยแล้วฟังคณะนิติราษฎร์หรือสปป.นิติราษฎร์เลยนะคะว่าได้เสนอนะคะความคิดเห็นอย่างไรโดยเอาประเด็นกฎหมายมาเป็นตัวตั้งแต่นี้ไม่มีไม่ได้บอกว่าเป็นโมฆะยังไม่กล้าพูดคำว่าโมฆะเลยด้วยซ้ำใช่ก็สังเกตนะคะวันนี้อาจารย์แมวใส่สีแดงมาแล้วคะเพราะว่าอาจารย์แมวจะบอกว่า don't worry ค่ะ be happy ค่ะไม่ต้องกังวลนะขอให้มีความสุขนะคะไปเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงครอไปนะคะเพราะว่าวันนี้อาจารย์แมวสปป.แมวกับสปป.ตุ้มก็จะมาบอกว่าท่านสปป.ธรรมศาสตร์นะฮะที่นำโดยท่านอาจารย์วรเจนนะฮะก็มาบอกว่ารัฐธรรมนูญในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยมาเมื่อวันศุกร์เนี้ยนะคะมันเป็นเรื่องที่ว่ามีอาจารย์นิติศาสตร์คนหนึ่งใช่ไหมยื่นเรื่องนี้ไปให้ยังผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินก็ยื่นเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งในตอนนี้คืออาจารย์วรเจตบอกตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันผิดกระบวนการเนี่ยต้นผิดหมดเลยกระบวนการหมดเลยนะคะเพราะว่าไอ้เรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีอำนาจจะส่งไปศาลรัฐธรรมนูญเพราะมันไม่ใช่เรื่องของบทบัญญัติกฎหมายเพราะมันเป็นเรื่องของการเลือกตั้งเป็นเรื่องการปฏิบัติในเรื่องของการเลือกตั้งและอาจารย์ธรรมศาสตร์ที่ท่านมาร้องเรียนเนี่ยก็มาร้องเรียนว่ากกต.จัดการเลือกตั้งโดยไม่ชอบเพราะฉะนั้นให้การเลือกตั้งนี้ขอให้สั่งว่าการเลือกตั้งนี้มันไม่ชอบแต่ว่าที่ศาลรัฐธรรมนูญออกมาท่านไม่ได้บอกว่าการเลือกตั้งนี้ไม่ชอบแต่ได้บอกว่าไอ้พ.ร.ด.ที่ประกาศนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับวันเลือกตั้งเนี่ยนะฮะแล้วมันก็มีการเลือกตั้งที่ไม่ครบอีก28หน่วยเนี่ยมันทำให้ไอ้พ.ร.ด.นี้ไม่ชอบอาจารย์วรเจตก็บอกเฮ้ยไอ้พ.ร.ด.นี่มันมี2เรื่องด้วยกันคือมันเป็นเรื่องยุบสภาอันนึงแล้วก็เป็นเรื่องของการประกาศกำหนดวันเลือกตั้งอีกอันนึงเพราะฉะนั้นศาลก็จะมาแยกบอกว่าเฮ้ยแยกโมฆะบางส่วนไม่ได้เพราะนั้นก็บอกว่าเฮ้ยเพราะนั้นไอ้การยุบสภาเนี่ยชอบนะพ.ร.ด.ยังชอบอยู่แต่ไอ้อีกส่วนหนึ่งที่มันเกี่ยวกับเรื่องวันเลือกตั้งเนี่ยไม่ชอบซึ่งมันไม่ใช่ divisible ค่ะมันไม่ใช่เรื่องเป็นโมฆะบางส่วนแยกส่วนโมฆะได้เพราะนั้นศาลจะมาสั่งอย่างนี้ไม่ได้แล้วศาลก็ไม่ได้สั่งเลยว่าแล้วไงต่อไปนะท่านสั่งท่านจะบอกแต่ว่าไอ้พ.ร.บ.พ.ร.ด.เนี้ยพระราชกฤษฎีกาเนี้ยนะมันขัดกับรัฐธรรมนูญนะคะแต่ท่านก็ไม่ได้บอกว่ามันทำให้ไอ้เสียง20ล้านเสียงนั้นน่ะมันไม่ชอบหรือเป็นโมฆะไปหรือเปล่าเพราะนั้นในกรณีอาจารย์วรเจตก็เลยบอกตั้งแต่กระบวนการตั้งแต่รับเรื่องตั้งแต่คนส่งเรื่องมาก็ส่งโดยไม่ชอบไม่มีอำนาจจะส่งคนรักษารัฐธรรมนูญรับเรื่องมาแล้วรับโดยไม่ชอบแถมยังวินิจฉัยยังไม่ชอบอีกแล้วเนื้อหาคอนเทกต์ที่วินิจฉัยก็วินิจฉัยไม่ชอบอีกค่ะเพราะว่าไอ้พ.ร.ด.เนี่ยเป็นพ.ร.ด.ที่มันจะต้องแบบเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันเพราะว่ามีการยุบสภานะคะถึงได้ต้องมีการประกาศการเลือกตั้งถูกไหมคะใช่ใช่เพราะนั้นถ้าไม่มีการยุบสภาก็จะประกาศวันเลือกตั้งไม่ได้แล้วศาลก็จะมาบอกให้โมฆะบางส่วนไม่ได้การยุบสภาไม่โมฆะนะคะโมฆะเฉพาะไอ้เรื่องการเลือกตั้งคือผิดรัฐธรรมนูญเฉพาะเรื่องการเลือกตั้งมันก็เลยงงว่าเป็นไปได้ยังไงแต่นี่ถ้าศาลจะสั่งบอกว่าให้โมฆะทั้งหมดก็แปลว่าสภาทั้งสภาก็คืนสู่อำนาจเดิมถูกไหมฮะก็งงแต่นี่คำถามก็คือว่าอ้าวแล้วทำไมไม่สั่งตามที่เขาขอมาไอ้นี่สั่งเกินคำขอเนี่ยนะเขาขอบอกว่ากกต.เนี่ยจัดการเลือกตั้งโดยไม่ชอบนะคะแล้วปรากฏว่าอะไรคะปรากฏศาลไม่ได้สั่งว่ากกต.จัดการเลือกตั้งโดยไม่ชอบสั่งแต่ว่าไอ้พ.ร.ด.ที่ออกมาเนี่ยมันขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งในกรณีเนี้ยคำถามก็คือว่าอ้าวแล้วทำไมไม่สั่งล่ะว่าการเลือกตั้งนี้ไม่ชอบแล้วเป็นโมฆะเพราะว่าถ้าศาลสั่งอย่างนี้แล้วคนที่ต้องรับผิดก็คือคนที่จัดการเลือกตั้งถูกไหมคะค่ะแล้วคนที่จัดการเลือกตั้งคือใครล่ะคะกกต.ค่ะกกต.แล้วกกต.วันนี้อยู่ไหนคะอยู่อิตาลีค่ะมิลานค่ะค่ะใช่ค่ะค่ะไปเสวยสุขอยู่ค่ะเพราะว่ากิจกรรมที่ทำนั้นสำเร็จสงสัยว่าแถวนั้นคงจะมีแวมพายเยอะนะคะได้ข่าวว่าพวกองค์กรพวกนี้ไปอยู่ที่มิลานไปอยู่ที่ต่างประเทศกันหมดเลยไม่ใช่เลยคะ
รวมทั้ง family ด้วยค่ะแล้วเราก็ต้องดูนะคะว่าสถานทูตนะคะที่อยู่ตามประเทศเหล่านี้เนี่ยได้ไปอะไรคะได้ดูปูเสืออย่างไรนะคะก็ต้องได้เห็นแล้วนะคะว่ากระทรวงการต่างประเทศค่ะเรามีหน้าที่จะชี้แจงให้ประเทศต่างๆเขาได้รับรู้ว่าประชาธิปไตยในประเทศชาติเราเป็นอย่างไรมีอะไรเกิดขึ้นนะคะไม่ใช่ไปต้อนรับขับสู้กับคนที่ทำให้ประเทศชาติเสียหายนะคะแล้วก็ขอเตือนขอเตือนขอโทษนะคะค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างๆการขึ้นเครื่องบินชั้นหนึ่งต่างๆค่าใช้จ่ายค่าโรงแรมต่างๆเนี่ยนะคะขอให้กรุณาแจ้งมาด้วยนะคะว่าคุณออกเงินยังไงคุณเอาลูกเมียของคุณไปด้วยหรือเปล่าเพราะว่าในขณะที่ประเทศชาติกำลังมีปัญหาในเรื่องความขัดแย้งความขัดแย้งในเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยคุณไม่มีมารยาทเลยที่คุณไปเอ็นจอยนะไปแบบเถิดเทิงอยู่ที่มิลานไปเถิดเทิงอยู่ต่างประเทศคุณมีสิทธิ์อะไรคุณไม่มีจริยธรรมเลยสมัยก่อนนี้ที่อะไรที่ท่านนายกท่านไปประชุมต่างประเทศเนี่ยพวกนี้ก็ออกมาด่าว่าดูสิท่านแอบไปเที่ยวต่างประเทศทั้งที่ท่านไปประชุมต่างประเทศแล้วนี่ในสมอะไรก็ไม่รู้สักอย่างเนี่ยสมประสงค์สมเจนนึกละกันสมนะสมเจนนึกเดี๋ยวเสื้อนักเรียนเขาแบบเจนค่ะอย่าไปใช้ค่ะคือในสมเบื้ออะไรเนี่ยนะคะค่ะในกรณีเนี้ยคุณใช้เงินและใช้เวลาในทางที่ไม่ถูกกาลเทศะนะคะเพราะนั้นขอให้คุณแบบแถลงมาว่าคุณใช้เงินของใครไปใช้เงินเท่าไหร่ค่ะนะคะเอาลูกเมียไปด้วยหรือเปล่านะคะใครเป็นคนออกค่าเดินทางค่าใช้จ่ายทั้งหมดใครออกค่ะแล้วสถานทูตเอาเงินตรงไหนมาเลี้ยงรับรองพวกนี้ใช่ค่ะขอรู้ค่ะค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะยืนยันที่พี่แมวพูดนะคะเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างตำรวจเพราะเป็นครอบครัวตำรวจด้วยนะคะส่วนนึงเนี่ยตำรวจนะคะเขาจะออกระเบียบเลยนะคะแล้วเขาจะบอกชัดเจนเลยว่าห้ามลาเด็ดขาดห้ามป่วยห้ามลาในช่วงที่มันแบบมีวิกฤตของชาติเนี่ยจะต้องอยู่เฉพาะผู้คนใหญ่โตนะคะต้องอยู่หมดแล้วนี่คุณเป็นใครคะแล้วนี่เป็นหนึ่งในกกต.แต่ว่าเราไม่รู้นี่ที่เรารู้คือคนนี้นะแต่ว่าคนอื่นอีกไปไหนกันใช่นี่อย่าลืมนะพี่น้องเราก็มีนะไม่ใช่ค่ะคือในคนนี้โดยตรงเลยเพราะมันเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการเลือกตั้งอ่ะเพราะนั้นอยู่จะต้องอยู่ในขณะที่มันมีปัญหาหน้าสิวหน้าขวานในเรื่องนี้อยู่ต้องอยู่อยู่ต้องรับอยู่ต้องคิดว่าอยู่จะทำยังไงอยู่ต้องมานั่งคิดแก้ปัญหาว่าเนี่ยแม้แต่สวการเลือกสวที่ผ่านมานะเลือกตั้งล่วงหน้าก็ไม่มีข่าวสารใดทั้งสิ้นไม่มีใครรู้เรื่องเลยคนที่ไม่ใช้สิทธิ์กันน้อยมาก 2%มันเกิดอะไรขึ้นคะเพราะว่าเขาไม่รู้ไงว่าได้มีการเลือกตั้งคือคุณมันมีอะไรในใจอ่ะนะคะต้องการให้ไปเลือกน้อยเพื่ออะไรหรือเปล่าเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะอีกหรือไม่โดยเกิดจากการที่คนไม่รู้มันแปลกๆแต่จริงค่ะก็ไม่เป็นไรก็ความจริงมันก็ดีอยู่อย่างนึงว่าคุณขออนุญาตเรื่องนึงนะคะคืออันนี้เนี่ยนะคะมันเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะที่บอกว่าทำไมบางครั้งบางอย่างเราจะต้องไปเสนอที่ผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะคือหลักของเขาเนี่ยนะคะรัฐมนตรีจนไม่อยากใช้แต่ว่าจำเป็นยังต้องถืออยู่นะคะตอนนี้มาตรา245นะคะเขาบอกว่าผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้เมื่อเห็นว่ามีกรณีดังต่อไปนี้นะคะเขาจะมีด้วยกัน2กรณีแต่ว่าเราขอเรื่องเอากรณีเดียวคือข้อที่1นะคะบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญและให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้าทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้นเองค่ะแปลว่านะคะสิ่งที่อาจารย์คนนี้ค่ะไม่รู้ใครก็ไม่รู้เป็นอาจารย์รุ่นไหนก็ไม่รู้ศึกษากฎหมายดีแค่ไหนก็ไม่รู้นะคะมาเสนอเรื่องกับผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินต้องทำเรื่องซะก่อนค่ะว่ามีความเห็นอย่างไรนี่ตัวเองก็ไม่มีความเห็นนะแล้วส่งต่อกันเลยมันแปลว่าอะไรครับมันผิดไงรัฐมนตรีก็บอกว่าอะไรค่อยคุณเสนอก่อนว่าความเห็นว่าอย่างไรซึ่งในเรื่องนี้ท่านสปป.สปป.วรเจตก็บอกว่าบทบัญญัติที่บัญญัติเอาไว้ว่าจะต้องที่จะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญมันวินิจฉัยได้ต้องเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายเนี่ยแต่สำหรับกรณีเนี้ยเห็นได้ชัดว่าวัตถุแห่งคดีคือการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเพราะฉะนั้นเมื่อวัตถุแห่งคดีไม่ใช่บทบัญญัติแห่งกฎหมายเสร็จแล้วผู้ตรวจการแผ่นดินย่อมไม่อาจเสนอชื่อต่อศาลรัฐธรรมนูญได้และเมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญย่อมมีหน้าที่จะต้องปฏิเสธไม่รับไม่ใช่รับคำร้องไว้พิจารณาการที่ศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาจึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา245วรรคอนุ1นะเท่ากับศาลรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญด้วยตนเองเปลี่ยนแปลงวัตถุแห่งคดีตามรัฐธรรมนูญมาตรา245วรรค1ทั้งที่ไม่หมดมีบททั้งที่ไม่มีบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญมาตราใดให้อำนาจศาลนุ่นกระทำเช่นว่านี้ได้เห็นไหมคะชัดเจนไหมคะที่ฉันต้องได้อ่านข้อกฎหมายให้เห็นนะคะว่าจริงๆพวกเนี่ยผู้ตรวจการแผ่นดินมีสิทธิ์ที่จะเสนออะไรแต่ต้องทำให้เห็นแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือเขาไม่ได้มีอะไรคะพี่แมวเรียกคำนี้ว่าวัตถุแห่งคดีวัตถุแห่งคดีมันไม่มีนะคะหรือว่าพวกผู้ตรวจการเขาไม่ก็เป็นนักกฎหมายเหมือนกันทำไมไม่รู้เรื่องมันยังไงแปลกๆนะคะซึ่งเดี๋ยวพี่นาบอกให้ฉันต้องไปค้นมานะเรื่อง controversy นะคะเดี๋ยวเราจะชัดเจนแล้วว่าอะไรเกิดขึ้นเขาแกล้งโง่หรือเปล่าเขาไม่ทราบเหมือนกันนะคะในกรณีนี้ตอนนี้ก็น่าสนใจนะคะแล้วก็อยากจะบอกอาจารย์นิติศาสตร์คนนี้นะคะว่าจะทำอะไรขอให้คิดเยอะๆหน่อยนะเป็นอาจารย์น้องๆเนี่ยนะอย่าทำอะไรให้เสียหายชนะมากไปกว่านี้เลยแต่อาจารย์เขาอาจจะคิดดีแล้วก็ได้เพราะเขายื่นเรื่องมาว่าให้คือไม่รู้จักเขานะเขาเรื่องยื่นเรื่องมาให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยชี้ว่ากกต.กระทำผิดไงจัดการเลือกตั้งผิดใช่ไหมเพราะว่าเพราะนั้นการเลือกตั้งนี้ก็เลยเป็นโมฆะเพราะนั้นถ้าศาลสั่งว่าการเลือกตั้งนี้ผิดแล้วก็การกกต.จัดการเลือกตั้งนี้ผิดแล้วก็เป็นโมฆะปุ๊บเนี่ยกกต.ต้องรับผิดนะมันก็มีแง่ดีของมันอยู่อะแต่ก็ไม่รู้นะว่าไอ้ฮิดเด้นไอ้วาระซ่อนเล่นของคนนี้คืออะไรนะคะสมคบคิดกันไม่รู้เหมือนกันเพราะเราไม่รู้จักแล้วก็เราไม่รู้จักอาจารย์สปป.เองท่านก็บอกท่านก็ไม่สนิทอะไรด้วยเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่รู้เหมือนกันเลยใช่ไหมคะค่ะแล้วก็พวกเราคงจำกันได้นะคะว่าศาลรัฐธรรมนูญเองก็เคยมีการวินิจฉัยมาคนหนึ่งแล้วว่าการเลือกตั้งวันที่2กุมภานั้นถูกต้องแล้วตอนนี้จะมาบอกว่าเอ๊ะยังไงแปลกๆนะคะคือตอนนี้มันสับสนค่ะคือมันบิดเบี้ยวไปหมดละคือเรื่องนี้นะคะคือตอนนี้เหมือนว่ามันเป็นบ้านเมืองที่ไม่มีขื่อไม่มีแปรแล้วก็คือกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่ได้มีการหยิบมาใช้เพราะว่าคนที่เป็นคนที่ตีความกฎหมายเนี่ยคือตีความตามอำเภอใจใช่ค่ะโดยไม่ได้ตีความตามกฎหมายเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ในเมื่อเขาไม่ได้ใช้กฎหมายมาใช้ในการตีความเขาไม่ใช้วิธีพิจารณามาใช้ในการตีความเขาไม่ใช่วัตถุแห่งคดีมาใช้ในการตีความไอ้การตีความมันก็ไม่ย่อมเข้ากับหลักนิติธรรมตามมาตรา3ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่รัฐบาลหรือรัฐสภาจะต้องไปกระทำตามในเรื่องนี้เพราะนั้นสิ่งที่จะต้องพูดกันก็คือว่าทางรัฐบาลและรัฐสภาก็ต้องแข็งขันเอาไว้ว่าตัวเองก็มีอำนาจ3อำนาจที่แบ่งเอาไว้ไม่ใช่ไปยอมจำนนกับอำนาจให้เขาก้าวไก่เรากระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นต้องยืนหยัดในการต่อสู้ในเรื่องนี้ค่ะไม่ใช่ยอมจำนนถูกต้องก็คือหยุดพูดคำว่าน้อมรับสักทีนะคะใช่น้อมรับคำตัดสินไม่เอาแล้วค่ะเพราะไม่น้อมรับเพราะถ้าตัดสินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหยุดพูดค่ะค่ะเพราะฉะนั้นคือไม่ทราบว่าจะน้อมรับด้วยสาเหตุอะไรนะคะเพราะบางคนก็อาจจะได้ประโยชน์จากการที่การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะเพราะบางคนที่ถูกตัดสิทธิ์ไปก็อาจจะได้เข้ามามีสิทธิ์ในการเลือกตั้งหรือว่าในกรณีนี้ก็จะทำให้มันดูดีขึ้นทำให้สภามันดูดีขึ้นเพราะว่ามันไม่ถูกนินทาว่าเป็นแบบเสียงข้างเผด็จการเสียงข้างมากเพราะจะมีแต่แบบเพื่อไทยทั้งหมดเลยหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าอะไรที่มันผิดมันก็คือผิดนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่ออะไรที่ผิดก็คือผิดแล้วเนี่ยทางสภาและทางรัฐบาลจะต้องยืนกรานไปแล้วก็ต้องส่งเรื่องกลับไปที่ศาลรัฐธรรมนูญว่าให้วินิจฉัยออกมาให้ถูกให้ชัดเจนว่าไอ้การเลือกตั้งครั้งนี้มันเป็นโมฆะหรือไม่และสิ่งที่ท่านอาจารย์วรเจตได้แนะนำไว้ก็คือว่าในเมื่อตอนที่เข้ามาแถลงการเนี่ยมันมีเนื้อหาอยู่แค่นี้ไม่มีเนื้อหาในเรื่องการเป็นโมฆะของเสียง20ล้านนั้นเพราะฉะนั้นในคำวินิจฉัยส่วนตัวหรือคำวินิจฉัยรวมก็ไม่สามารถจะเพิ่มเติมเข้าไปได้เพราะมีคนก็แบบกังวลเหมือนกันว่าพออาจารย์บอยเจตออกมาพูดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยพวกศาลทั้งหลายบรรดาผู้ที่มีความรู้แต่น้อยเนี่ยนะก็อาจจะเพิ่มเติมเรื่องที่อาจารย์บอยเจตพูดถึงเนี่ยเข้าไปซึ่งอาจารย์บอยเจตบอกว่าคุณไม่สามารถจะทำได้เพราะคุณผิดตั้งแต่ต้นแล้วว่าวันที่คุณมาแถลงเนี่ยคุณจะต้องมีข้อมูลรายละเอียดเนี่ยให้ประชาชนได้ดูได้ตรวจสอบได้ด้วยแต่คุณไม่ทำค่ะคือโดยปกตินะคะวิธีการซึ่งท่านอาจารย์เกิดเคยพูดไว้นะคะว่าในการที่จะมาตัดสินคดีอะไรก็ตามของศาลรัฐธรรมนูญนะคะไอคำวินิจฉัยส่วนตนเนี่ยมันต้องมีมาก่อนนะคะแล้วก็มานั่งดูคำวินิจฉัยส่วนตนด้วยกันทุกคนกับที่คนที่เป็นตัวการสำนวนทั้งหมดแล้วถึงจะมาคำเขียนคำวินิจฉัยรวมได้ไม่ใช่ว่าเอาอันนี้มาคุยกันอย่างเดียวไม่ต้องมีใครเขียนอะไรเลยทั้งสิ้นแล้วก็มามั่วๆกันนะคะแล้วก็มาบอกประชาชนแล้วเดี๋ยวกลับไปนั่งเขียนกันให้ล้อกับสิ่งที่เองบอกมาผิดค่ะผิดก็บอกแล้ว
พี่เคยบอกแล้วว่ามีคนบางคนเขาเขียนอะไรไม่เป็นเลยเพราะนั้นก็ควรให้คนที่ขอให้เขียนให้ก็คงยังเขียนไม่เสร็จวันนี้พี่แมวจะขอถลกหนังค่ะถลกหนังบางคนไม่ถลกหนังหรอกค่ะไม่ต้องกลัวเพราะว่าอาจารย์แมวมีความสุขอย่างเดียวค่ะแบบบอกแล้วว่าประชาชนขอให้มีความสุขนะคะ You got a friend ไม่ใช่อะไรนะของพี่แมว Don't worry be happy กันสักครู่นะคะแล้วกลับมาเจอกันในเบรกต่อไปค่ะค่ะขณะนี้เราอยู่ในช่วงที่เราจะพูดถึงเรื่ององค์กรแวมไพร์นะคะผีดูดเลือดผีดิบดูดเลือดประชาธิปไตยค่ะต่อเลยค่ะพี่แมวกำลังมันเลยค่ะอ้าวก็องค์กรแวมไพร์ก็เป็นแบบเดี๋ยวตุ้มที่ต้องเป็นคนพูดเรื่ององค์กรในเรื่ององค์กรสมคบคิดนะคะแต่ก่อนถึงเรื่องนั้นพี่อยากจะพูดถึงแถลงการต่ออีกนิดเดียวนะคะว่าทำไมมันถึงกลายเป็นองค์กรแวมไพร์ขึ้นมาท่านอาจารย์วอลเจตก็บอกว่ารัฐธรรมนูญนะคะมาตรา108วรรค2นะคะก็ได้บัญญัติว่าการยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกานะคะซึ่งต้องกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า45วันแต่ไม่เกิน60วันนับแต่วันยุบสภานะคะและวันเลือกตั้งนั้นต้องกำหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรนะคะและวันเลือกตั้งนั้นต้องกำหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรนะคะข้อที่จริงปรากฏว่าได้มีการกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรแล้วในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.2556คือวันที่2กุมภาพันธ์2557กำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปแล้วเพราะนั้นการกระทำนั้นจึงชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้วเพราะรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้แค่นี้เองว่าให้กำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปเป็นวันเดียวกันก็คือวันที่2เพราะนั้นรัฐบาลนะฮะแล้วก็ไอ้กกต.ก็ได้กำหนดแล้วคือวันที่2กุมภาพันธ์2557แต่ว่าถ้าหากว่าการเลือกตั้งมันไม่สามารถจะเลือกตั้งภายในวันเดียวกันได้เนี่ยมันอีกเรื่องนึงมันคนละเรื่องกันค่ะคือวันเลือกตั้งวันเดียวกันคือทุกหน่วยเลือกตั้งในประเทศไทยต้องเลือกตั้งวันเดียวกันคือวันที่2กุมภาพันธ์จะไปบอกว่าให้เชียงใหม่เลือกตั้งวันที่3สุราษฎร์เลือกตั้งวันที่4อันนี้ไม่ได้ผิดรัฐธรรมนูญตอนนี้ถ้าหากว่าทุกคนได้จัดการเลือกตั้งวันที่2แล้วแต่ว่าบางหน่วยมันเลือกตั้งไม่ได้เพราะมันมีหน่วยองค์กรแวมไพร์มันไปแบบก่อความวุ่นวายไปขัดขวางต่างๆอันนั้นมันคนละเรื่องกันที่จะต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่นอกจากหน่วยไปถูกขัดขวางแล้วยังมีคนในหน่วยอีกขัดขวางทำแสดงตัวเป็นแวมไพร์ซะใช่ใช่เป็นแวมไพร์ตัวจริงนี้อาจารย์ก็บอกว่าแต่ในคดีนี้ปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญกลับนำเอาข้อที่จริงที่เกิดขึ้นภายหลังและไม่เกี่ยวข้องกับการกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปมาเป็นฐานในการพิจารณากล่าวคือนำเอากรณีที่ไม่สามารถรับสมัครเลือกตั้งได้ในเขตเลือกตั้ง28เขตเลือกตั้งมาอ้างว่ามีการเลือกตั้งทั่วไปในเขตเลือกตั้ง28เขตเลือกตั้งในภายหลังซึ่งหมายถึงว่าไม่ใช่วันเดียวกันเพราะวันที่2 ก็จะทำให้การเลือกตั้งทั่วไปไม่เป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรทั้งที่รัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติบังคับว่าการเลือกตั้งทั่วไปจะต้องเกิดขึ้นในวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรใช่ไหมใช่ค่ะถ้าหมายว่ากำหนดวันเลือกตั้งนี่จะต้องกำหนดว่าต้องเป็นวันเดียวกันแต่ไม่ได้บอกว่าต้องเกิดขึ้นในวันเดียวกันเพราะมันอาจจะเกิดขึ้นไม่ได้ก็ได้มันอาจจะมีพายุมีอะไรต่ออะไรซึ่งทำให้มีการเลือกตั้งไม่ได้ถ้าหากว่ามันแบบต้องเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรและไอ้การเลือกตั้งล่วงหน้าล่ะค่ะมันก็ไม่ได้เลือกตั้งวันเดียวกันอีกเพราะนั้นก็ไม่ทำได้ก็ใช่สิเพราะนั้นมันก็เป็นอะไรที่มันเป็นอะไรอับเสิร์ดมากเลยถูกไหมคือพี่แมวตุ้มมองเหตุผลนี่มันเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นเลยนะคะทีนี้ทำตีความตรงเป๊ะเลยนะแต่บางทีก็ขยายความว่าเอ๊ะยังไงกันคะคุณตุลาการแสมนูนคะค่ะเพราะนั้นแล้วอาจารย์ก็ยังบอกว่านอกจากที่กล่าวมาข้างต้นยังปรากฏข้อที่จริงว่าการเลือกตั้งวันที่2ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยเป็นส่วนใหญ่ส่วนการที่ศาลรัฐธรรมนูญนำเอากรณีที่ไม่อาจรับสมัครเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งบางเขตเลือกตั้งได้เพราะมีผู้ขัดขวางการสมัครรับเลือกตั้งมากล่าวอ้างให้มีผลว่าพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรเฉพาะส่วนที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งนะคะไม่ใช่เรื่องยุบสภาเฉพาะส่วนที่ให้มีกำหนดการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ขัดต่อรัฐธรรมนูญเห็นไหมคะโดยมุ่งหมายจะทำลายการเลือกตั้งในวันดังกล่าวลงนอกจากจะไม่มีเหตุผลในทางกฎหมายรับรองแล้ว
ยังก่อให้เกิดปัญหาการตีความคำวินิจฉัยต่อไปอีกด้วยว่าคะแนนเสียงของประชาชนที่ออกไปออกเสียงเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์นั้นถูกทำลายลงแล้วหรือไม่โดยอำนาจของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือบทกฎหมายมาตราใดเพราะฉะนั้นในกรณีศาลไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยก็ยังค้างตึงอยู่อย่างนั้นเพราะนั้นท่านอาจารย์วรจิตก็บอกว่าไอ้20ล้านเสียงก็ยังคงอยู่ยังคงอยู่นะคะแล้วก็อยู่ดีก็แบบที่พี่บอกแล้วมาตีความว่าโมฆะบางส่วนคือพระโมฆะแยกส่วนเขาเรียกนะคะอะไรของมินนาแล้วมโนยมโนศาลมโนบอกว่าพระนอยนะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไอ้พรดอที่ออกมาเนี่ยโมฆะบางส่วนไอ้ส่วนยุบสภาไม่โมฆะแต่ส่วนที่บอกกำหนดการเลือกตั้งนี่โมฆะมันเป็นไปได้ยังไงในเมื่อพรดนี่พรดที่มันมีเนื้อความที่มันไม่สามารถแยกเป็นส่วนๆได้มันเกี่ยวเนื่องกันนะคะมันไม่ใช่เป็น divisible นะคะมัน indivisible นะคะเพราะนั้นมันแยกส่วนไม่ได้มันต้องรวมกันทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีอาจารย์ก็บอกว่าหาพิข้อนิ่งแง่ของการต่อสู้ทางการเมืองแล้วย่อมเห็นได้ว่าอุปสรรคของการเลือกครั้งในครั้งนี้มาจากการร่วมมือกันของกปปส.และบุคคลที่สนับสนุนกปปส.ทั้งในและนอกรัฐสภาทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยในอันที่จะทำลายระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอีกทั้งคณะกรรมการเลือกตั้งก็ไม่ได้แสดงเจตจำนงอันแน่วแน่ในการทำงานตามกรอบอำนาจหน้าที่เพื่อที่จะจัดการเลือกตั้งให้สำเร็จลุล่วงไปได้ฉะนั้นการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจึงส่งผลหนุนเสริมปฏิบัติการต่อต้านระบบประชาธิปไตยชัดเจนเลยค่ะจากการเลือกตั้งให้บรรลุผลในทางปฏิบัติเป็นการวินิจฉัยที่มองข้ามละเลยสิทธิ์ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจและได้มาแสดงออกซึ่งอำนาจของตนตามเกณฑ์กติกาที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ค่ะการร่วมมือการขัดขวางระบบประชาธิปไตยนี้จะดำเนินการต่อไปเพื่อสร้างศูนย์อากาศทางการเมืองเปิดทางให้กับนายกและรัฐบาลนอกรัฐธรรมนูญค่ะรัฐบาลนอกรัฐธรรมนูญนะคะคือรัฐบาลคนกลางใจของกปปส.นี่ค่ะเข้าสู่อำนาจเพื่อทำหน้าที่ผลักดันแก้ไขดัดแปลงรัฐธรรมนูญในทิศทางที่บั่นทอนประชาธิปไตยจากการเลือกตั้งให้อ่อนแอลงเพราะนั้นสปป.จึงขอประณามความพยายามที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและจะเกิดขึ้นอีกในเร็ววันนี้เพราะฉะนั้นทั้งสปป.แมวและสปป.ตุ้มก็ขอร่วมประณามการกระทำนี้ด้วยและการกระทำนี้ก็ถือว่าเป็นองค์การแวมไพร์เป็นองค์กรสมคบคิดเลยใช่ไหมคะอาจารย์ตุ้มพระอาจารย์ตุ้มก็สามารถอธิบายได้แล้วว่าองค์การสมคบคิดของท่านอาจารย์นี้มันเป็นยังไงคะต้องขออนุญาตโชว์เลยนะคะที่พี่แมวพูดมาทั้งหมดนะคะมันจะอยู่ในหนังสือนี่ค่ะเบิกบึ้มเลยขอให้ดูหน่อยบึ้มมากมันจะเป็นวิชาเรียนนะคะในคนที่เรียนเรื่องกระบวนการยุติธรรมนะคะจะเป็นเรื่องของ criminal justice นะคะคือกระบวนการยุติธรรมนี่เองนะคะทางอาญาเลยนะคะอันนี้เขาได้ให้ความหมายนะคะของ conspiracy ไว้นะคะ conspiracy คือการสมคบคิดเนี่ยนะคะว่า conspiracy นี่เปรียบเสมือนเป็นการจัดคอนเสิร์ตหมายความว่าอะไรนะคะมีตัวร่วมเยอะมันไม่ได้มีแค่คนเดียวคือคนเดียวจะไม่เป็นนะคะ conspiracy มันต้องสมคบคิดกับคนอื่นนะคะก็จะมีตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะในการสมคบคิดเนี่ยเขาแบ่งว่าจะมีการสมคบคิดกันก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดคือก่อนที่ felony หรือว่าการกระทำผิดจะเกิดขึ้นคือจะไปวางแผนกันทำนู่นทำนี่แบ่งงานกันทำให้หมดเลยว่าถ้ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใครจะมาสอดรับใครจะเป็นกระบวนการต่อไปที่จะมาทำเพื่อให้มีวัตถุประสงค์ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เองตั้งขึ้นมานะคะในทิศทางเดียวกันโดยรับเขาเรียกอะไรรับเชือกหรอคะรับช่วงรับไอ้ไม้อ่ะรับไม้อันเดียวกันจะไปถึงหลักชัยใช่ไหมคะแต่หลักชัยนี่คือการทุจริตต่อประชาชนในเรื่องของความชอบธรรมวิ่งโดยเฉพาะค่ะวิ่งผ่านแล้วก็ทำนี่เสร็จต่อโดยที่เริ่มด้วยกปปส.นะคะวิ่งผ่านไปตรงนั้นนี้ก็คนที่ทำอันนี้ใช้ทหารไม่ได้แล้วเอากลับมาใช้องค์กรอิสระซึ่งชัดเจนนะคะใครบ้างอยู่ในนั้นทั้งปปช.ทั้งแน่นอนกกต.ตัวหลักเลยปปช.กกต.กสม.นะคะแล้วก็ไปถึงผู้ตรวจการแผ่นดินอีก uh-huh. อ้าวนี่เราคิดว่าจะไม่เกี่ยวอ้าวเข้ามาเกี่ยวก็ดีค่ะ uh-huh. เปิดหน้าให้หมดนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะไปถึงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะคะ uh-huh. ชัดเจนนะอันนี้คือก่อนมีการวางแผนว่าใครทำอะไรเมื่อไหร่ตอน uh-huh. อย่างไรนะคะเขามีคำตอบให้นะว่าทำอะไรอย่างไรนะคะ uh-huh. เวลาไหน uh-huh. เพื่อจะให้สอดรับกับสิ่งที่เขาต้องการวัตถุประสงค์คือหลักชัยเขาคือการล้มรัฐบาล uh-huh. นะคะแล้วก็ประเด็นที่สองคือ
หลังจากการกระทำได้เกิดขึ้นเมื่อมีการบอกว่าเป็นโมฆะโอเคที่ประชาชนตอนนี้เริ่มคิดไปเองครับพี่น้องใจเย็นค่ะอย่าคิดเองอย่ามโนยนะคะ เราต้องรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้แม้แต่ตุลาการศาลนูนยังไม่กล้าใช้คำว่าโมฆะเลย แล้วที่สำคัญวิธีการทำงานก็ผิด นะคะตั้งแต่ว่าไม่มีการเขียนคำวินิจฉัยส่วนตนได้อย่างไรค่ะกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนนะคะต้องเขียนซะก่อนว่าจะคิดอย่างไรแล้วค่อยมาคุยกันมาดิสคัสกันนะคะว่าข้อดีข้อเสียคนนั้นคนนี้ยังไม่ใช่ตอนนี้เหมือนแบ่งงานกันครับว่าเอางี้นะเราเอาเป็นครึ่งๆแล้วกันอาจจะมีชนะเพียง1เสียงแล้วกันอย่างนี้หรือเปล่าเพื่อจะได้ดูไม่น่าเกิดว่าเรายังมีความชอบธรรมนะนะคะแต่มันแพ้กันด้วยเสียงเพราะว่าตัวเองยังยึดถือเสียงข้างมากอ่ะแต่พอประชาชนจะเอาเสียงข้างมากมาบอกไม่ได้เด็ดการเสียงข้างมากประชาชนโง่อ่ะไม่ได้แล้วขอโทษค่ะคุณเป็นอย่างไรคะคุณก็คือตุลาการนะศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้นนะคะซึ่งบอกตรงนี้นะคะคุณไม่มีกฎหมายที่จะมารับรองไอ้นะคะละเมิดอำนาจนะคุณไม่มีนะตรงนี้ขอโทษนะคะดีใจค่ะไม่มีนะคะพอเราได้พูดความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่มีฟาเรนี่เกิดขึ้นแล้วคือการกระทำผิดเกิดขึ้นแล้วนะคะเราก็จะเห็นภาพว่าจะสับสนกันต่อค่ะ จะช่วยกันแบบปิดบังดีเรื่องบิดพลิ้วกฎหมายนะคะบิดเบือนกฎหมายหนักๆมันจะเห็นภาพว่าไอ้คนที่ทำผิดกลายเป็นคนถูกค่ะ นี่แหละค่ะทฤษฎีนะคะการสมคบคิดซึ่งเสียดายมากค่ะในกฎหมายไทยพี่แมวประมวลกฎหมายอาญาไม่มีเหรอคะไม่มีการลงโทษนี้แต่เราไปทำเป็นซ่องโจรอ้างยี่แทนไงคะซึ่งอาจารย์ตุ้มได้เคยพูดเสมอเลยว่าพูดมาตั้งเป็นหลายปีนะคะว่าเราจะต้องสร้างกฎหมายสมคบคิดขึ้นมาเพื่อจะเอาผิดไอ้คนวางแผนนะคะเพราะถ้าไอ้คนวางแผนต่างๆเหล่านี้นะคะมันไม่เคยถูกจับมาลงโทษมันไม่หลับจำแล้วมันก็จะคิดตลอดถึงมันแก่งับเหงื่อไงเช่นไอ้องค์กรนั้นไงคะพี่แมวรัฐบุคคลใช่ไหมคะบางคนแก่มากนะคะน่าจะเป็นไปอยู่วัดเถอะอะไรเงี้ยก็ออกมาพูดนั่นพูดนี่แล้วก็วางแผนต่างๆแล้วก็ที่อย่างนี้นะคะนายทหารใหญ่ค่ะเขาบอกว่าไม่เป็นไรนี่คือคนแก่เขาคุยเล่นกันแต่พอคนหนุ่มบ้างคนหนุ่มไปติดป้ายนิดเดียวค่ะเพราะเสียใจทำไมทำแบบนี้กันอยู่ด้วยกันไม่ได้โกรธชายแยกแผ่นดินจะกบฏหรือเปล่าพวกนี้เอานะคะไม่คืออันนั้นน่าจะถือว่าเป็นคำชมนะเพราะว่าเขาคงประเมินแล้วว่าคุณหนุ่มเนี่ยน่าจะมีสติปัญญามากกว่าพวกเจ้าแก่พวกนั้นเป็นคำชมนะคะเพราะนั้นพี่น้องชัดเจนนะคะ conspiracy ขออีกคำหนึ่งค่ะเรื่องของคำว่าองค์กรหรือภาษาอังกฤษเขาเรียก organization นะคะเราจะมี organization ในการประกอบกิจกรรมมันจะมีประเภทต่างๆนะคะ organization เหล่านี้คือองค์กรก็จะเป็นพวกเนี่ยองค์กรอิสระร่วมมือกันทำงานก็สไตล์เดียวกัน conspiracy แบ่งงานกันทำอย่างชัดเจนโดยที่บางครั้งเราจะไม่รู้เลยค่ะว่า mastermind คือใครอันนี้สำคัญนะคะพี่น้องเราจะไม่รู้ว่าหัวคนวางแผนสุดยอดนั้นคือใครที่วางระบบให้ว่าคนนี้ต่อคนนี้ต่อนะเราไม่อาจรู้ได้นะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยเพราะนั้นเราจะเห็นมาเฟียในต่างประเทศค่ะเขาจะเป็นองค์กรแบบนี้ซึ่งไม่มีใครรู้ว่าไอ้เจ้าพ่อตัวจริงคือใครมันจะมีตัวที่แบบมารองรับว่าคล้ายๆคนนี้เป็นเจ้าพ่อแต่จริงๆมันไม่ใช่มันนะคะเพราะนั้นเราต้องลึกซึ้งในเรื่องพวกนี้ซึ่งอาจารย์ตุ้มแน่นอนว่าพี่น้องคนเสื้อแดงตาสว่างหมดแล้วนะคะว่าอะไรเป็นอะไรเพราะนั้นต่อสู้เราใช้หลักถูกต้องขอให้ยึดมั่นในหลักการค่ะในขณะนี้นิติราษฎร์นะคะหรือสปป.นิติราษฎร์ได้บอกแล้วว่าไม่ได้มีการวินิจฉัยนะคะว่าเป็นโมฆะหรือเปล่า20ล้านเสียงยังโอเคอยู่นะคะแล้วก็ขอร้องค่ะรัฐบาลหนักแน่นและมีความกล้าหาญเพราะประชาชนกล้าหาญเต็มที่แล้วนะคะรัฐบาลต้องกล้าหาญด้วยนะคะอย่าปล่อยประชาชนโดดเดี่ยวใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจันตุ้มพูดไปแล้วก็คือว่าขอให้รัฐบาลแล้วก็รัฐสภาอย่ามานอยมานอยที่เรามาจากอมโนกับพารานอยรวมกันนะคะเพราะนั้นก็อย่าคิดอะไรไปเองเสร็จแล้วก็อย่ากลัวจนเกินเหตุไปนะคะท่านนายกไม่เสื่อมท่านนายกก็ขอความกรุณาก็อย่ามานอยด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าบางทีถ้าเรากลัวเกินไปแล้วเราอาจจะทำอะไรไม่ได้แล้วก็ประชาชนเองก็พร้อมตอนนี้ประชาชนเองก็จะพร้อมที่จะออกมาช่วยในการต่อสู้หมายถึงว่าเราสู้ทางประชาธิปไตยนะใช่ค่ะเราไม่ได้ใช้ความรุนแรงนะนะคะทีนี้อย่างที่ท่านอาจารย์ตุ้มได้พูดมาแล้วอาจารย์แมวก็ขอเสริมนิดนึงในเรื่อง conspiracy นะคะก็บอกว่าก็มีท่านนักวิชาการท่านหนึ่งท่านชื่อแคทเธอรีนเคยังนะท่านก็บอกว่าคือไอ้คำว่า conspiracy เนี่ยส่วนใหญ่มันก็แปลว่ามันมักจะเวลาการที่กฎหมายไทยยังไม่บัญญัติเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าไอ้คำนี้มันมักจะเป็นคำที่แบบมีความหมายในทางลบอ่ะคนมักจะบอกโอ้ยเป็นองค์การสมคบคิดเนี่ยไอ้พวกนี้นอยเป็นพวกพารานอยคิดเอาเองว่าเขาสมคิดกันเองไม่มีใครสมคบคิดสักหน่อยเลยมันเป็นเรื่องทางกฎหมายเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกให้เป็นทฤษฎีสมคบคิดปุ๊บไอ้ศาลรัฐธรรมนูญบอกโอ้ยไม่สมคบคิดเลยเราคนดีทั้งนั้นเลยกกต.ก็บอกคนดีทั้งนั้นเลยพวกองค์กรอิสระต่างๆก็บอกเราคนดีทั้งนั้นเลยพวกเนี้ยไอ้พวกแกที่มากล่าวหาฉันเนี่ย
อีพวกพารานอยอะไรแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ถ้าแคทเธอรีนเคยังก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องพวกพารานอยทั้งหมดเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะฮะมีนักประวัติศาสตร์เนี่ยแสดงว่าการสมคบคิดที่แท้จริงก็เป็นแบบองค์ประกอบแบบที่ตุ้มพูดเลยนะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ4ประการคือ1ต้องเป็นกรุ๊ปต้องเป็นกลุ่มค่ะไม่ใช่ทำตามลำพังคนเดียวเพราะนั้นที่ถ้าอาจารย์ตุ้มบอกไปแล้วว่าต้องแต่2คนขึ้นไปนะสมคบคิดกันแต่ที่2คนขึ้นไปทำอะไรจูบปากกันเหรอไม่ใช่2คนขึ้นไปนี่ต้องมี illegal sinister aim มีวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายนะฮะหรือวัตถุประสงค์ที่เขาเรียกว่าอุบาทค่ะหรือวัตถุประสงค์ที่อัปรีค่ะนะฮะไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของมวลชนเพราะนั้นต้องแน่ใจว่าวัตถุประสงค์ที่ไอ้กรุ๊ปหรือกลุ่มของคนเนี่ย2คนขึ้นไปเนี่ยต้องเป็นวัตถุประสงค์ที่ illegal ผิดกฎหมายค่ะเป็นวัตถุที่มันอุบาทค่ะแล้วเป็นวัตถุประสงค์ที่อัปรีใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไอ้วัตถุประสงค์ในการที่จะล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและการล้มล้างระบอบรัฐธรรมนูญเนี่ยมันทั้งผิดกฎหมายอุบาทและอัปรีหรือเปล่าคะใช่ค่ะถูกต้องคุณดาวเห็นด้วยนะคะคือนี่เป็นคำไพเราะนะคะเป็นคำปกติแล้วนะคะเป็นภาษาเป็นภาษาทางศีลธรรมนะคะแล้วก็ประการที่3นะคะที่ท่านอาจารย์พูดไปแล้วว่ามันเป็นออเคสเตรตนะค่ะเป็นวงออเคสตราทำกันเป็นวงเลยค่ะทำประสานเสียงกันเลยนะคะไม่ใช่ฮิปฮอปนะคะคือคือแบบประสานเสียงกันเป็นวงใหญ่มากเลยเป็นออเคสตราเลยนะไม่ใช่โซโลอิสต์ต้องยังพูดเป็นคอนเสิร์ตเนี่ยไม่ใช่เปียโนโซโลอิสต์นะไม่ใช่ไม่ใช่บัมบัมสีซอให้ควายควางให้ใครเป็นอะไรอย่างนี้นะคะเป็นออเคสตราเลยค่ะทำเป็นวงแล้วก็เป็นประสานกันไม่ได้เกิดขึ้นส่งเดชโดยไม่ตั้งใจทุกคนมีเป้าหมายมีบทบาทของตัวเองโยงใยกันแบบมีบทบาทเฉพาะของตัวเองเลยนะคะเสร็จแล้วประการที่4นะคะต้องเป็น secret planning ใช่ใช่ต้องเป็นการวางแผนอย่างลับๆนะคะไม่ใช่การหาลือกันอย่างเปิดเผยเพราะฉะนั้นไอ้องค์กรของผู้ชราแล้วก็ไม่ใช่พารานอยผู้ชราปัญญาอ่อนทั้งหลายเนี่ยคือดูแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่การสมคบคิดก็ได้เพราะอุตส่าห์ออกมาทำทุกอย่างเนี่ยนะเป็นกลุ่มนะถ้ารวมกันได้วัตถุประสงค์ที่อุบาทอปรีนะคะแล้วก็ทำเป็นวงยกเว้นมันไม่ซีเครตจะเสือกใช่จะเสือกมาออกแบบเปิดเผยลงคลิปให้คนเห็นให้คนเห็นเพราะนั้นก็เลยไม่ได้เป็นการสมคบคิดค่ะพี่แมวหรืออย่างนี้ได้ไหมคะเพราะว่าเป็นแบบไอองค์กรองค์การปัญญาอ่อนพี่แมวองค์กรปัญญาอ่อนเลยนะคะอาจจะแบบมองข้ามคือมองว่ากูเจ๋งกูแน่กูมีอะไรพิเศษซึ่งสามารถจะแฉตัวเองให้คนอื่นรู้นะคะโดยที่มองข้ามไปเรื่องคำว่าซีเครตไปเปิดเผยมันซะเลยเพราะไหนๆคนก็รู้ใกล้ๆไม่ใกล้ฝั่งนะคะพี่ไม่แน่ใจว่าเขาจะมาเพิ่มเสริมรายการก่อนบ่ายใครเครียดหรือเปล่าค่ะค่ะเข้าใจเลยค่ะพี่แมวก็เลยขำไม่ใหญ่เลยก็คือนะคะเพราะนั้นคุณจะบอกว่าเป็นองค์การสมคบคิดเราก็ไม่สามารถยกย่องได้นะคะคุณขาดองค์ประกอบไปในหนึ่งองค์ประกอบค่ะขอโทษนะคะเสียใจจริงๆค่ะอีกนิดนึงนะคะพี่น้องเมื่อกี้ที่เจนตุ้มได้พูดถึง organized crime เนี่ยนะคะไปแล้วว่ามันเป็นองค์กรอาชญากรรมเนี่ยนะคะอยากจะบอกเราเลยว่าในการที่มาสมคบคิดกันเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นนะคะที่ทุกคนต้องรู้ขั้นตอนของตัวเองแต่มันจะรู้เฉพาะว่าจะส่งไม้ต่อให้ใครแล้วคนนั้นจัดการเองคือไอ้คนที่เป็นไอ้ย่อยๆที่มารวมกันเนี่ยนะคะมาร่วมหัวกันเนี่ยเพราะอย่าลืมนะเราจะมีมาสเตอร์มายด์นะคะที่เป็นคนคิดทั้งหมดเลยแล้วมันก็จะส่งต่อว่าใครบ้างอาจจะเอามาสัก 2-3 คนหรือ4คนแล้วแต่ว่าเอาหรือเอาตัวแทนองค์กรมาหรืออาจจะไม่ใช่ตัวแทนองค์กรแต่จะเป็นคนที่ไปบอกไอ้องค์กรเหล่านี้ให้เชื่อฟังนะคะแล้วมันก็จะเป็นคนที่รู้ว่าขั้นตอนต่อไปคืออะไรแล้วมันจะรู้มองเห็นภาพของการประสานงานแต่ไอ้พวกองค์กรเลยมันไม่รู้มันเหมือนว่ามันอิสระคือไม่รู้เรื่องอ่ะมันทำด้วยความแบบคือได้รับงานมาได้รับธงมาแบบนี้เอาแค่นี้แต่เมื่อเราเอาจิ๊กซอว์ทั้งหมดมาปฏิบัติต่อปั๊บเราจะเข้าใจภาพทั้งหมดอันนี้คนเสื้อแดงเก่งทั้งหมดแล้วนะคะเพราะคนเสื้อแดงเห็นภาพเลยว่าพอมันทำนี้เสร็จจะมีไอ้นี่ออกมาต่อไปจะมีไอ้นี่ออกมาต่อไปเพื่อล้มรัฐบาลของเรานี่เจนตุ้มขอยกให้คนเสื้อแดงนะคะว่ามีความสามารถอันนี้วิชานี้ได้ถ่ายทอดไปนานแล้วคนเสื้อแดงเจ๋งค่ะค่ะแต่นี้สิ่งที่สำคัญก็คือว่าถึงแม้ว่าเราจะแบบสามารถที่จะแบบโยงข้อมูลอะไรต่างๆได้เนี่ยก็อย่าโยงจนนอยอย่างกรณีที่เราบอกว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะเนี่ยเพราะว่าเรานอยไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็อย่างที่ท่านต้มบอกนะคะว่ามันมีคนที่
โยงใยอยู่ใช่ไหมเวลาเราดูหนังพวกไซไฟทั้งหลายมันจะมีตัวสั่งการอยู่ข้างบนเลยแบบนี้นะคะซึ่งในกรณีนี้ฮับบัคคอมเนี่ยก็ได้จำแนกทฤษฎีการสมคบคิดเอาไว้3ประเภทด้วยกันนะฮะก็คือประเภทแรกเนี่ยเป็นพวก event conspiracy theory ก็เป็นแบบเฉพาะเหตุการณ์เหตุการณ์เดียวนะฮะเหตุการณ์จำกัดหรือว่าเป็นชุดหนึ่งของเหตุการณ์เฉยๆเช่นออกมาแล้วบอกว่านิทรรศการเหมาแข่งเนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ไงใช่เอา just one event เอาอีเวนต์เดียวแล้วก็ลุกขึ้นมาถล่มและอีเวนต์นั้นมันเมคอ่ะมันใช้ได้อ่ะทุกคนก็ออกมาใหญ่พออีเวนต์นั้นจบไปแล้วมันก็ไม่เลิกมันทำต่อไปนะอันนี้เป็นความผิดพลาดของรัฐเราที่ก่อให้เกิดอีเวนต์นี้ขึ้นมาเปิดโอกาสให้มันมีอีเวนต์นี้ได้นะคะเพราะนั้นหรือในกรณีที่เขาบอกว่าพลังการสมคบคิดเนี่ยจะพุ่งพลังไปที่วัตถุประสงค์ที่จำกัดแล้วก็นิยามไว้เป็นอย่างดีเช่นนะอย่างในกรณีต่างประเทศในกรณีของเราก็คือในพรบ.เหมาเข่งเนี่ยนะคะในกรณีต่างประเทศเช่นกรณีการแผนลอบสังหารประธานาธิบดีเคนเนดีอันนี้คือวันอีเวนต์เลยประธานาธิบดีเคนเนดีจะมาที่เท็กซัสมาตอนนี้นั่งรถเปิดประทุนปุ๊บเพราะนั้นคนนี้ไปอยู่ตรงนี้ยิงมาตรงนี้ปุ๊บเสียชีวิต one event only นะคะแต่ one event อันนี้นะคะเราต้องชัดเจนว่าไอ้คนที่ทำเนี่ยนะคะมันจะมาดูเหตุการณ์มาดูสถานที่เรียบร้อยมันจะกำหนดจุดของมันเองเลยแล้วมันรู้ว่าจุดที่ท่านจะนั่งเพราะนั้นบางครั้งเราจะเห็นได้ว่าขนาดนี้นายกยิ่งรักจะไม่เปิดเผยว่าไปไหนเพราะมันโกแบบนี้ค่ะอีเวนต์บ้าๆที่แบบมาข่าวลือจะฆ่านายกอยู่เรื่อยนะคะหยุดเถอะค่ะแล้วก็อีกอีเวนต์หนึ่งก็อย่างกรณี11กันยาเนี่ย September 11ก็วันอีเวนต์เหมือนกันโอเคเรามีเอาเครื่องบินวิ่งชนจบนะตึกท้องสองถล่มหมดตุ้มจำได้ไหมว่าเป็นหนังค่ะวันนั้น ดูแล้วดูให้เป็นหนังใครสร้างเรื่องนี้ ตอนเฮ้ยเรื่องจริงตกใจมากเลยที่จะไปอเมริกาปีนั้นพอดีต้องเลื่อนไปอีกปีนึงไปไม่ได้เลยนะคะหรือว่ากรณีของการแบบวางแผนในการแพร่เชื้อเอดส์ในชุมนุมคนผิวสีอันนี้ก็เป็นวันอีเวนต์ในกรณีที่eliminate พวกคนผิวสีไปขจัดนะคะขจัดคนผิวสีไปค่ะตอนนี้เขาก็บอกว่าหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราคนจะต้องไปเริ่มต่อในวันพรุ่งนี้และวันพรุ่งนี้นะคะ conspiracy ยังไม่จบนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะฟังต่อกันในวันพรุ่งนี้วันนี้นะคะอาจารย์แมวและอาจารย์ตุ้มนะคะก็ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเราจะมาสมคบคิดกันใหม่พรุ่งนี้สมคบคิดต่อ